มากยิ่งขึ้นยกระดับมวยไทยได้อย่างภาคภูมิใจเลยใช่ครับนะครับลูกเด็กเหล็กแดงมาดูกันเยอะเลยใช่ครับนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆภาคส่วนนะครับในการส่งเสริมศิลปะมวยไทยนะครับแล้วก็ขอสนับสนุนกับการที่จะเพิ่มมวยไทยเข้าไปในการนโยบายของรัฐบาลในการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ถูกต้องครับนะครับ2ชั่วโมงที่เหลือเป็นมวยไทยสัก1ชั่วโมงก็โก้ไม่หยอกเพราะว่ามีชมรมลูกหลานในขนมต้มนี้ให้การสนับสนุนอยู่มีอดีตยอดมวยมีอดีตแชมเปี้ยนมากมายทีเดียวท่านประธานนี่สามารถพยักอรุณของเราครับเลขาก็ขาวผ่องสิทธิชูชัยครับนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนั้นด้วยครับผมนะครับมีพิชนะใจเย็นโอ้เยอะแยะมากมายครับเราจะเจอกันครับผมมาดูคู่นี้ดีกว่าครับขยับเข้าสุรินกับกัมพูชาครับพูดกันรู้เรื่องนะครับอย่างที่ผมเรียนไปครับกัมพูชากับสุรินนี่พูดภาษาเดียวกันครับก็มีภาษาสวยภาษาเขมรครับภาษาไทยนะครับคุยกันรู้เรื่องภาษาอีสานครับรู้เรื่องแต่พอเตะทีก็ตัดภาพมาหามกองเชียร์ทีครับตัวไม่ได้ตัดเข้ามาครับครับ ครับก็เป็นทีมงานถ่ายทอดสดนะครับของเลดเวียดนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์เวียดนามที่บริหารโดยเอกชนนะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันครับนะครับซึ่งวันนี้ก็ถ่ายทอดสดทั่วประเทศเวียดนามเลยครับผมชมไปพร้อมๆกันกับเราครับโอ้จระเข้ฟาดหางเมื่อสักครู่นี่ก็เรียกว่าหมุนเกลียวรอบครึ่งเลยนะครับอู้กำปั้นซ้ายฟันศอกซ้ายครับอีกคิวซังคืนครับฟาดไม่ถูกครับเพราะเมื่อกี้จระเข้หางสั้นไปหน่อยครับครับงอขาเล็กน้อยครับเมื่อสักครู่จริงต้องขาตึงโอ้แข้งขวาครับแม่แก้วรุมจองพยายามหวดซ้ายคืนก็ไม่ถึงครับชื่อแกเนี่ยคล้ายๆคนไทยผสมกับเกาหลีนะฮะแก้วชื่อไทยนะรุมจองตรงจองออกคือตองคือดูจากชื่อใช่ไหมฮะครับถ้าเกิดดูจากหน้านี่คงไม่ใช่นะเหมือนแก้วปิ้งไก่นะครับวางแข้งขวาครับแก้วรุมจองมวยคู่นี้นี่ประเผลอไม่ได้ประมาทไม่ได้นะครับโอ้โหครับจองเขมงครับแก้วรุมจองแก้วรุมจองนี่ก็เป็นซุปตาของกัมพูชาเลยครับปราบนักมวยไทยมาเยอะแล้วครับแล้วก็โดนสิคือเดินพันด้วยสิคือเดินสายที่เดินพันอยู่แล้วครับนะครับโอ้ขวาตรงครับเอกิวซังวันนี้นี่ขอหล่อวันหนึ่งครับคือไม่ค่อยจะเล่นมากมายนักนะครับแต่ถ้าเกิดเจอคู่ต่อสู้ที่หล่อกว่านี่แกจะเล่นได้เลยแต่วันนี้ดูดีกว่าเยอะดูดีกว่านะครับก็เลยแอคหล่อเลยครับเอกิวซังครับไม่น่าเชื่อว่าวันนี้จะหน้าตาดูดีกว่าคู่ต่อสู้มีไม่บ่อยนะครับขึ้นมาแล้วหล่อกว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเอาฮุกซ้ายวางแข้งขวาครับอีคิวซังแก้วรุมจองขยับเข้าหาอุ้ยต้องรอต้องระวังครับดูครับยังมาออกแข้งเราดีกว่าครับโอ้เจอกับปั้นไป2กับปั้นครับวางแข้งขวาครับอีคิวซังครับแข้งซ้ายคืนครับแก้วรุมจองครับเจ็บแล้วครับเจ็บแล้วต้องเดินครับโอ้แกสัตว์ข้างหลังว่าไทยไฟเลยครับแย็บมาสวยงามครับแสดงว่าชาตินี้นี่ทัวร์นาเมนต์อื่นไม่แข่งแล้วนะครับไทยไฟอย่างเดียวเลยไทยไฟอยู่กับเราอีกยาวครับโอ้วางขวากอดยักษ์เอาพอก่อนละครั้งโอ้โหดูครับพี่นี่ต้องมาห้ามเดี๋ยวพักกันก่อนครับเดี๋ยวมาครับร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูเติมเงินออนไลน์บุญเติมกลับมาติดตามกันต่อนะครับกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมสวนน้ำวานานาวะหัวหินประจวบคีรีขันสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3สายการบินเวียดเจ็ตแอร์บริษัทจิกนางกาวเบาเหงียนประเทศเวียดนามบริษัทฮาวเทียนฟู่จำกัดประเทศเวียดนามสถานีโทรทัศน์เล็ดเวียดประเทศเวียดนามและบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนครับครับขอบพระคุณพี่เอกใจดีทุกท่านเลยนะครับมาดูภาพช้าๆมานี่ครับนี่จากตัวแทนอีชูก็ไปถึงที่นั่นเลยครับผู้บริหารคุณปนัดดาเจนวาสินนะครับจากตรีเพชรอีซูซูเซลล์ประเทศไทยจำกัดนะครับก็เดินทางไปชมไปเชียร์มีผู้บริหารจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนด้วยครับความตื่นเต้นความเร้าใจมาแล้วครับยกที่2ครับอีคิวซังกอรุ่งธนเกียรติแก้วรุมจองนะครับครับมุมขาวนะครับเดินวางแข้งซ้ายเจอขวาโต้ครับซ้ายกับขวานี่แกไม่กลัวเลยนะครับเดินจ้องตาเขมงเหมือนจะกินเนื้อกินเลือดอย่างนั้นแหละครับดูครับแข้งซ้ายคือบริกรรมคาถาแล้วก็ต้องตบตาคู่ต่อสู้ไปด้วยนะครับครับ
เราไปจ้องตาแกหรือนักจังงังไปเตะไม่ออกออกวุ้นที่ออกนี่เสร็จเลยนะฮะคือจริงจริงซังเองก็มีคาถาครับแหมสีพลภูมิแหมเตะเท้าแต่ว่าตัวเองเสียหลักครับก้นจำเบ้าลงไปครับกรรมการก็คงจะบอกนะครับบอกว่าอย่าจ้องกันเยอะครับอาวุธต้องออกครับปู่สายตาแกมุ่งมั่นมีสมาธิดีมากครับเหมือนยักษ์ไหมโอ้โหมุ่งมั่นมากดูแต่ไม่กลัวครับคือไม่ต้องออกอาวุธแล้วครับไปจ้องตาเด็กเด็กก็วิ่งวิ่งจู๊ดแล้วครับแบบนี้กำปั้นอุ้ยอัปคัดขวาเจอแข้งขวาของอิจิซังกระแทกมันซ้ายอัปคัดขวาครับอัปคัดขวาดีครับเอาละครับอิจิซังครับคาถาหรือจะสู้การฝึกซ้อมครับคืนด้วยหมัดเหมือนกันครับตอนนี้เลือดกำเดาไหลแล้วนะครับเอาละเอาละครับแม่คนละหมัดสองหมัดโหดขั้นเทพครับยอมไม่ได้เหมือนกันนะครับประสานแข้งกำปั้นขวาครับอิคิวซังครับโอ้โหคุณผู้ชมครับแล้วมันคาดเชือกซะด้วยครับยืนซดหมัดกันอย่างนี้นี่โอ้โหเนื้อเน่งเน่งเต็งเป้งโอ้โหคุณทีผมทีโอ้โหโดนซ้ายโอ้การซ้ายออกบ้างการขวาออกบ้างนะครับดูครับสายตาอุ้ยหมัดขวาหมัดซ้ายอิคิวซังครับแลกแลกศอกแลกหมัดครับเอาละครับพวกศอกคืนครับอิคิวซังครับแม่โอ้โหเดือดแล้วครับตอนนี้ครับแลกหมัดกันหมัด1 2 3ยังไงครับยังไงครับอะไรยังไงโอ้โหฟ้องกรรมการฟ้องกรรมการครับคือแบบอะไรฮะคือฟันยางร่วงครับดูฮะผู้บริหารตื่นเต้นกลัวครับฟันยางหลุดครับเอาแล้วครับแก้วรุมจองนี่โมโหแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี่เขาชี้ไปที่ฟันยางนะครับและเป็นจังหวะที่อีคิวซังนะครับเดินเข้าไปต่อยหมัดขวาหมัดซ้ายเอาละแรกแล้วครับตอนนี้เอาละครับยี่หนอยี่หนอผู้ประสานเขมรว่ายี่หนอนี่ยี่หนอแปลว่ามาเหอะ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 เอายี่หนอทั้งคู่ยี่หนอทั้งคู่กำปั้นขวาตรงกับอีคิวซังครับเอาละครับเดือดแล้วครับแข้งขวาครับอิคิวซังซ้ายตรงเจอบวกศอกขวาครับเลือดกบปากแล้วครับอิคิวซังตอนนี้ฝันศอกซ้ายแก้วรุมจองเจอศอกขวาเอาเจอศอกขวาเขาต้องแก้ด้วยศอกนะครับเจอมวยหมัดยังไงยังไงโอ้เปลี่ยนการเปลี่ยนการครับเปลี่ยนการครับโอ้มันเปลี่ยนกันอย่างนี้เลยเหรอครับเปลี่ยนการเปลี่ยนให้เห็นนะครับเปลี่ยนให้เห็นเลยครับไม่มีหลอกล่อครับเปลี่ยนให้เห็นตรงหน้าตาจะถึงตัวผู้ต้องโอ้โหแข้งเจอกำปั้นครับเอาละครับเดือดแน่นอนครับมวยคู่นี้สนุกสนุกน่าจะต่อยกันต่อเลยร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างปั๊มน้ำลักกี้โปรกลับมาติดตามกันต่อนะครับความมันที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้บริหารของไทยทีวีสีช่อง3นะครับคุณประสานมาลีนนท์คุณประวิทย์มาลีนนท์คุณอำพรมาลีนนท์และคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยครับและก็ความมันต่อเนื่องนะครับจากช่อง3ออริจินอลแล้วก็ช่อง3 HD ช่อง33เนี่ยเราจะถ่ายทอดสดจนถึงเวลา 20:00 นจากนั้นนะครับ 20:00 นถึง 21:30 นนะครับติดตามกันต่อเนื่องความมันกันได้เลยนะครับทางไทยทีวีสีช่อง3 HD นะครับช่อง3 HD ครับมีแสนชัยสุทธครอองตวนรอท่านอยู่ครับครับผมโอ้เหลือกันเพียบเลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเต็ง1ไซโยกองตวนแสนชัยสุทธสาครอินทรีสมุยครับเราติดตามกันความสนุกอยู่ที่ช่อง3 HD ต่อเนื่องครับผมเอาละครับยกที่3ครับคู่นี้โอ้โหต้องบอกว่าไม่ได้ดูเสียดายแย่เลยครับมวยมันถูกคู่ดูครับดูกระทานวัตรินี่กระทานแล้วก็อาบมาครับเนี่ยอาบครับแบบนี้โอ้โหแข้งขวาครับอีคิวซังครับแก้วรุมจองวางล่างครับเอาละครับคนหนึ่งคนหนึ่งบนคนหนึ่งล่างครับแล้วแต่ชอบครับไม่รู้ว่าใครบ้าครับไม่ได้บ้าเปิดตัวมาไม่รู้ว่าใครบ้าแล้วครับตอนนี้เจอบ้องแล้วครับแบบนี้โอ้โหแข้งขวานี่เอียงเลยครับขาบ้าเจอบ้องกันแล้วครับตอนนี้แหมสนุกทั้งคู่แหมมีลีลาสายเอวแข้งขวาครับเดินเข้าหาครับแก้วรุมจองครับแต่หน้าตาแกหน้าเตะจริงๆนะคุณสมจิตนะจากใจเลยครับครับคือหน้าตาแกเป็นอย่างนั้นเองครับเอาละครับหน้าตาแกเป็นอย่างนั้นเองโอ้แข้งซ้ายปลายเท้าไม่ได้จังหวะไม่ให้ครับอิคิวซังครับดูครับดูการตั้งแขนของแก้วรุมจองครับโอ้โหอาร์แล้วครับแม่จะกระโดดเตะแต่ว่าหลุดไปทั้งสองจังหวะเจอแข้งซ้ายของแก้วรุมจองแข้งขวาครับอิคิวซังครับมุมนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยครับกล้องมุมนี้ครับมองไม่ค่อยชัดไกลแล้วเกินครับครับกล้องเขาเยอะนะฮะแต่ว่าเขาตัดมาแต่ละติวโอ้โหดูไม่ได้เลยครับนี่มุมบนอีกแล้วครับมีสายเอวด้วยครับอีกทีสั่งครับเ
ของนะครับอีกครั้งครั้งที่แล้วที่ไปต่อยที่โฮจิมินห์นะครับปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเลือดอาบครับแต่วันนี้แค่เลือดดำเดาฮะเจอหมัดไป2หมัดคืนด้วยแข้งขวาแต่น้อยครั้งนะครับท่านผู้ชมครับที่จะเห็นอีกครั้งเนี่ยถอยต้องรับผู้ต่อสู้นะครับนี่วันนี้แก้รุมจองนี่ไม่ปล่อยโอกาสให้อีกครั้งได้เดินเข้าหาจังหวะเข้าทางครับแหมก้มไปเจอแข้งแก้วรุมจองขยับครับขยับเอ้ากับปั้นสายตรงครับตีเข่าแม่ง้างแล้วไม่ออกครับอีคิวซังครับนี่แหละครับสวยงามครับแข้งยาวๆตอกยาวๆดีกว่าครับคุณสู้เดินมาให้เตะต้องเตะครับโอ้แข้งซ้ายเขาก็สวยครับดูครับยึกยักยึกยักครับซ้ายขวาสาดขวาเข้าไปสาดขวาเข้าไปแก้วรุมจังก็บอกว่าเอ้ยเองเดินเข้ามามั่งสิอยากจะเดินอยู่แต่มันคงจะเหนื่อยแล้วครับตั้งรับดีกว่าไม่เดินไม่เดินผมเดินเองครับดูครับสายตาครับสายตาไม่กระพริบเลยนะครับครับดูครับนี่เด็กร้องไห้เห็นนี่แทบหยุดเลยนะฮะแข้งขวาครับแข้งขวาครับแก้วรุมจองนี่เจอปักศอกขวาไป1ดอกครับของแถมครับคู่นี้นี่ภาคเดียวไม่พอครับกำปั้นขวาตรงของอิจูซังผมว่าเวทีหน้าต่อกันอีกก็สนุกครับคู่นี้ถูกคู่แล้วครับครับมาดูว่า3ยกใครชัดเจนกว่ากันครับอย่าลืมนะครับหมดคู่นี้แล้วนะครับเราไปต่อกันที่ช่อง3 SE ครับความมันต่อเนื่องรอท่านอยู่ครับดิจิตอลทีวีช่อง28ครับดูลีลาของทั้งคู่นี่โอ้โหเรียกว่าเจ็บไม่แพ้ที่จะโดนอาวุธเลยครับมั่นใจครับแก้วกลางดงแบบลุมจองครับแก้วเกิดแก้วกลางดงนี่โอ้โหยังจำได้แหละครับคุณผู้ชมแก้วลุมจองดูภาพช้าๆครับคุณผู้ชมครับครับนี่ครับโอ้โหแม่เขามองต่ำแต่ว่าเตะบริเวณซี่โครงครับแล้วไปเจอเข่าของกิจิซังไป2เข่าหลอกด้วยสายตาแล้วครับดูครับว่าแก้วลุมจองจะเป็นแก้วกลางดงหรือเปล่าครับหรือจะเป็นแก้วลืมลังวันนี้เดี๋ยวต้องรอดูการคู่มืออย่างเป็นทางการพบกับคุณแมทธิวครับ Ladies and gentlemen and the winner is Thailand Ikkyusang เป็นอีกคิวซังก่อนต้องบอกว่าพูดผิดจริงๆพูดผิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับ